สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณดาวสาวครับสวัสดีค่ะคุณอนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2560ละค่ะครับเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand วันนี้ขอเปิดรายการด้วยประเด็นทางสังคมค่ะย้อนกลับไปยุครัฐบาลไทยรักไทยยุคทักษิณชินวัตรโอ้ค่ะจำได้หรือไม่อีกหนึ่งนวัตกรรมในเชิงนโยบายในทางนโยบายก็คือการขอแบ่งภาษีบาปค่ะเหล้าเบียร์บุหรี่นั่นแหละการขอแบ่งภาษีบาปมาบางส่วนค่ะมาใช้ในการจัดตั้งกองทุนที่เรียกว่าสสส.ย่อจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพใช่ไหมครับอะไรสักอย่างสุดยอดสุดยอดแมวสาวสุดยอดดึงเอาภาษีบาปบางส่วนมาใช้ในการตั้งกองทุนที่เรียกย่อๆว่าสสส.ไม่ต้องขยายความก็ได้เขย่าขวดจนรู้กันทั้งประเทศแล้วนะฮะเวลาพูดถึงกองทุนสสส.สร้างเสริมสุขภาพสุขภาพอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นนวัตกรรมในเชิงนโยบายที่ต้องบอกว่าสุดยอดอยู่อย่างหนึ่งมันเป็นการเลี่ยงวินัยทางการคลังบางประการหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเมื่อดึงเอาภาษีบาปมาตั้งกองทุนอะไรที่ใช้จ่ายในนามของกองทุนเนี่ยมันไม่ต้องผ่านกระบวนการทางงบประมาณปกติไปผ่านหน่วยงานต่างๆในการตรวจสอบอะไรต่างๆคือเวลาที่คุณหน่วยงานของรัฐจะใช้จ่ายเงินของรัฐถ้าจะใช้จ่ายอะไรคุณต้องทำโครงการทำแผนงานเสนอหน่วยงานเสนอสำนักงบประมาณเสนอสภาพัฒน์เสนอกระทรวงการคลังมีหลายหน่วยมาช่วยดูว่ามันคุ้มค่าไหมค่ะมันก็เป็นไฟบังคับของกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช่จะใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยคุณต้องเดินตามกฎหมายงบประมาณใช่ค่ะมีขั้นมีตอนมีกระบวนการผ่านหน่วยงานผ่านรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีและต้องผ่านรัฐสภานั่นแหละค่ะถึงจะใช้เงินได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีดึงภาษีบาปมาใช้ตั้งกองทุนสสอะไรก็แล้วแต่ในการดำเนินงานในแต่ละปีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของกองทุนสสในแต่ละปีนั้นนะครับมันไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายงบประมาณปกติมันลดขั้นตอนไปเยอะมากมันคล่องตัวมากกว่าเยอะค่ะด้านหนึ่งลดขั้นตอนด้านหนึ่งคล่องตัวแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีคำถามในเชิงทางการคลังอยู่พอสมควรเรื่องของการตรวจสอบการใช้เงินด้วยอะไรประมาณนั้ นไม่ได้บอกว่าทุจริตนะใช่ค่ะไม่ได้หมายถึงว่าทุจริตแต่ว่าน่าจะมีระบบตรวจสอบเงินมันตกหล่นนะเพียงแค่กระบวนการใช้เงินแผ่นดินของกองทุนสสส.นั้นนะครับมันอยู่นอกเหนือกระบวนการทางกฎหมายงบประมาณปกติก็เป็นที่ถกเถียงทั้งความคิดกันมาอยู่เยอะว่ามันควรหรือไม่ควรขณะที่เถียงกันไปตกผลึกหรือไม่มันเกิดการเอาอย่างจากการขอแบ่งภาษีบาปมาใช้ตั้งกองทุนสสมันก็ลามถึงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ใช้วิธีการเดียวกันอ้างเหตุผลเดียวกันทีวีเสรีเพื่อความคล่องตัวขอแบ่งภาษีบาปมาใช้ในการดำเนินการของไทย PBS ใช่ค่ะเป็นทีวีเสรีนะคะตามนโยบายไม่หยุดแค่นั้นลามอีกเอาอย่างอีกมีการขอตั้งกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติโดยใช้เงินจากภาษีบาปเช่นกันนะครับกองทุนสสส.แบ่งภาษีบาปมาปีละ 2% ขณะนี้ก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทกองทุนพัฒนากีฬาที่เอาอย่างกองทุนสสส.และไทย PBS ค่ะก็ขอแบ่งปีละ 2% ก็ 4,000 ล้านบาทเหมือนกันเท่ากับกองทุนสสส.นะคะให้ PBS ขอแบ่งภาษีบาปปีละ 1.5% แต่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านใช่กำหนดเพดานสูงสุดได้แค่ 2,000 ล้านเฉพาะ3กองทุนนี้เท่าไหร่ครับก็หมื่นล้านแล้วค่ะหมื่นล้านค่ะล่าสุดหมื่นล้านกระทรวงการคลังยุคคสช.ค่ะจะประชารัฐประชานิยมรัฐสวัสดิการผมไม่ทราบนะครับไอเดียกระโจนค่ะกำลังจะยกร่างกฎหมายเพื่อขอแบ่งภาษีบาปมาใช้ในการจัดตั้งกองทุนคนชรานี่แหละค่ะผู้สูงอายุจะได้รับเงินจากกองทุนนี้ในอนาคตค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้รับนะบอกเลยจะมีเงื่อนไขเอาเป็นว่าจะขอแบ่งขณะนี้นะครับก็เรากำลังแกะรอยอยู่ว่า
กระทรวงการคลังยุคคสช.นะฮะยุคประชารัฐนะครับจะขอแบ่งภาษีบาปมาใช้ในการจัดตั้งกองทุนคนชราปีละกี่เปอร์เซ็นต์และเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ที่จะต้องใช้จริงๆมันก็จะกลายเป็นกองทุนที่4ค่ะที่อยู่นอกกระบวนการทางกฎหมายงบประมาณปกติค่ะใช้เงินจากภาษีบาปนั่นเองกระทรวงการคลังเองเนี่ยแหละคนกระทรวงการคลังเองเคยอึดอัดกดดันกับกองทุนสสส.เคยอึดอัดกดดันกับไทย PBS เคยมาบ่นลำพึงลำพันกับผมเรื่องกองทุนพัฒนากีฬาได้ข่าวว่าจะมีการเอาอย่างกันอีกเยอะครั้งแรกกองทุนที่4ที่จ่อคิวต่อจากพัฒนากีฬาน่าจะเป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาใช่ค่ะจำได้ใช่ไหมและอดีตเคยเอาเงินหวยบนดินมาใช้ในการส่งเสริมการศึกษาแต่ก่อนหน้านี้เขามีแนวคิดที่จะขอแบ่งภาษีบาปมาใช้ตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาเรียนแบบพัฒนากีฬาใช่ไหมครับใช่ค่ะจำได้ค่ะปรากฏว่ากองทุนคนชรามันมาก่อนกองทุนพัฒนาการศึกษาหายไปแล้วขณะนี้คนกระทรวงการคลังยังสังเคราะห์อยู่จะเอาปีละกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเงินปีละเท่าไหร่กำลังคำนวณอยู่ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ดูจากผู้สูงอายุที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเบี้ยคนชรานี่แหละไม่ทราบนะแต่เบ็ดเสร็จขณะนี้ในแต่ละปีเท่ากับในแต่ละปีเนี่ยมีเงินที่อยู่นอกกระบวนการทางกฎหมายงบประมาณปกติไปแล้วนะอย่างต่ำๆเนี่ยหมื่นล้านณขณะนี้หมื่นล้านอนาคตอาจจะบวกเพิ่มกองทุนคนชราอีกและกองทุนพัฒนาการศึกษาก็จะตามมาเป็นกองทุนที่5นั่นแหละค่ะผมบอกเลยก็เป็นเรื่องที่ดีมันต้องดูแลคนแก่ถูกค่ะเงินมาจากไหนเงินมาอย่างไรมันก็มีกรอบทางการคลังที่ต้องพิจารณากันอยู่เยอะพอสมควรค่ะนะนั่นแหละค่ะดูแลคนแก่ต้องดูแลเราเข้าใจเงินที่นำมาใช้ในการดูแลมันก็ต้องมาจากรัฐค่ะแต่จะดึงเงินจากคลังมาใช้ในการดูแลอย่างไรวิธีดึงวิธีดึงก็คือกำลังจะสร้างกลไกนอกงบประมาณกลไกนอกกระบวนการกฎหมายงบประมาณเพิ่มอีกหนึ่งกลไกใช่ไหมครับนี่แหละค่ะจบแค่นี้หรือเปล่าต่อไปอาจจะมีกองทุนการศึกษา มีแน่ๆในกองทุนอื่นๆอีกกันมาตั้งนานแล้วล่ะจริงๆคุยกันมาหลายยกแล้วเหมือนกันนะคะกองทุนพัฒนาการศึกษาเนี่ยจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะเราเคยมาไล่เรียงกันนะคะว่ากองทุนพัฒนาการศึกษาจ่อขออยู่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยได้ค่าสัมปทานจาก ITV ปีละพันล้านค่ะวันนี้พันล้านค่าสัมปทานไม่ได้มีหนำซ้ำกับต้องควักภาษีบาปคือแบ่งภาษีแบ่งรายได้แผ่นดินไปให้ไทย PBS ใช้ปีละ 2,000 ล้านโดยนัยยะโดยตรรกะเท่ากับรัฐเนี่ยเสียเงินกับไทย PBS ปีละ 3,000 ล้านสังคมได้อะไรค่ะผมไม่ทราบคุ้มหรือไม่หลักการนะมันไม่ใช่พันมันไม่ใช่ 2,000 ล้านมันเป็น 3,000 ล้านถูกไหมครับค่ะขณะเดียวกันกองทุนสสส.กองทุนพัฒนากีฬาปีละ 2% ขณะนี้อยู่ที่ 4,000 ล้านมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมัน 2% ไม่มีเพดานใช่คิดจากเปอร์เซ็นต์แล้วที่สำคัญภาษีบาปเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะต่อมามีกองทุนคนชราและต่อมาของต่อมาอาจจะมีกองทุนพัฒนาการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายจะตามมาหรือไม่ขณะนี้มันหมื่นล้านอย่างน้อยๆค่ะที่จ่ายกันอยู่แล้วขยับกันไปอีกทีประชารัฐประชานิยมรัฐสวัสดิการขยับไปขยับมาเผลอๆนะกระบวนการนอกงบประมาณเผลอๆจะทะลุแสนล้านต่อปีนี่ทำไปเล่นไปคือถ้าปล่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นสินั่นสิเอาเป็นว่าเจ้าของไอเดียเจ้าของนวัตกรรมในเชิงนโยบายเขียนสคริปต์ยัดใส่มือทักษิณชินวัตรสมัยนั้นคือใครทราบไหมครับเจ้าของไอเดียคนตระกูลสอคนตระกูลสอเป็นคนเขียนเองเหรอคะหมอชนบทอาจารย์หมอประเวศอ๋อค่ะคนกลุ่มที่กำลังไปแตะมือกับคสช.ในการเคลื่อนแนวคิดประชารัฐค่ะโอเคว่ากันไปประมาณนั้นผมไม่ได้บอกว่าใครทำเงินตกเงินหล่นผมไม่ได้คัดค้านเรื่องจะดูแลคนแก่ดูแลกีฬาดูแลสุขภาพดูแลไทย PBS แต่ขณะนี้มันต้องเอากันให้ชัดกรอบทางการคลังวิธีคิดในการจัดการเงินแผ่นดินนี่ก็คงต้องพิจารณากันนิดนึงวิธีดึงเงินแผ่นดินมาใช้จ่ายในเรื่องต่างๆเนี่ยคำนึงถึงบ้างเพื่อเป้าหมายเข้าใจการเข้าสู่เป้าหมาย
มันต้องใช้หลายวิธีการต้องใช้เงินด้วยแต่ว่าต้องเลือกวิธีการหน่อยดีไหมเป็นข้อคิดเฉยๆฝากไว้คงจะพอกันแค่นี้วันนี้เรานำรายการด้วยประเด็นทางสังคมใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องทางสังคมจบกันแค่นี้ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาประเด็นทางสังคมกันต่อค่ะพักกันสักครู่นะคะ